ะเลือกซื้อเมล็ดกาแฟออนไลน์ดูแค่ฟีดแบครีวิวหรือว่ายอดไลค์แล้วคิดว่าชัวร์แน่นอนอย่างนั้นหรอเรามีคนรู้จักชอบมาบ่นให้ฟังค่ะว่าเจอกาแฟไม่ตรงปกรสไม่ออกเฟดไวแล้วก็มาถามอยู่บ่อยๆให้เราช่วยแนะนำโรงคั่วที่อร่อยเชื่อถือได้วันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีดูฉลากหน้าถุงกาแฟเพื่อเลือกซื้อกาแฟให้ถูกใจเรากันค่ะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะช่องที่มีสาระดีๆแล้วก็เทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาบอกหลักการดูแล้วก็เลือกซื้อกาแฟตามฉลากหน้าถุงหรือตามที่ร้านค้าออนไลน์เขาเขียนบรรยายสรรพคุณเอาไว้กันค่ะบนฉลากเล็กๆเนี่ยนะคะที่มีขนาดประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยมีข้อมูลอัดแน่นที่บอกถึงคุณภาพของกาแฟตัวนั้นๆได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่โรงคั่วเขาจะเขียนบอกไว้บนฉลากเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะมีชื่อกาแฟประเภทของกาแฟว่าเป็นเบรนด์หรือว่าเป็นซิงเกิลออริจินประเทศที่ปลูกเขตหรือว่าแหล่งปลูกชื่อไร่กาแฟหรือว่าชื่อชุมชนที่ปลูกแล้วก็การทำการแปรรูปนะคะสายพันธุ์กาแฟวิธีโปรเซสหรือการแปรรูประดับการคั่ววันที่คั่วเทสโนดหรือว่ากลิ่นของกาแฟตัวนั้นๆราคาน้ำหนักบรรจุประมาณนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างอย่างเช่นระดับสีของกาแฟที่คั่วมาระยะเวลาที่ควรรอให้กาแฟคายแก๊สเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นขนาดของเมล็ดกาแฟความสูงของแหล่งปลูกถึงตรงนี้คิดว่าหลายๆคนคงสงสัยแล้วแน่ๆว่าบนฉลากเนี่ยเขียนไว้ตรงไหนกันบอกได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งถ้ายิ่งบอกละเอียดนะคะก็จะทำให้เราสามารถประเมินคุณภาพของกาแฟได้ย้ำนะคะว่าคุณภาพของกาแฟค่ะหมายถึงเราพอจะเดาได้ว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยเป็นกาแฟที่ดีแค่ไหนระดับราคาประมาณไหนค่ะไม่ได้การันตีความอร่อยเสมอไปนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกซื้อกาแฟไม่ว่าจะซื้อที่ร้านหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ต้องดูข้อมูลพวกนี้ประกอบการตัดสินใจค่ะถ้าจะซื้อออนไลน์นะคะเว็บที่ขายก็มักจะมีข้อมูลบอกเราไว้เดี๋ยวนี้ก็มีเว็บที่รวบรวมเอาเมล็ดกาแฟจากโรงคั่วหลายๆที่ทำให้เรามีตัวเลือกหลากหลายอย่างเช่นเว็บ Cap & Co เว็บนี้นะคะเขาจะมีโรงคั่วดีกรีระดับแชมป์คั่วกาแฟประเทศไทยปี2023อย่าง Nip Coffee หรือมีร้านของกรรมการแข่งขันบาริสต้าระดับโลกอย่างคุณมุกอัสมาวิชัยดิษฐ์ร้านอัสมา Coffee and Roastery หรือโรงคั่วที่เป็นแชมป์ชงกาแฟประเทศไทยรายการของคินโตปี2022ชื่ออร่อยชิบหายการคั่วแล้วก็ยังมีโรงคั่ว Stack Coffee นะคะซึ่งมีดีกรีแชมป์ AeroPress ประเทศไทยปี2022แล้วก็เป็นแชมป์ International Coffee Roast Master Championship Thailand ปี2021ด้วยค่ะรวมถึงยังมีโรงคั่วคุณภาพอีกมากมายลองไปดูกันได้นะคะซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาก็จะบอกข้อมูลต่างๆให้เราทราบได้ดีระดับนึงเลยทีเดียวค่ะและเขาก็มีโค้ดส่วนลดมาแจกให้กับแฟนๆของช่องบุญนิสต้า20ท่านด้วยนะคะติดตามได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละหัวข้อมีความหมายหรือว่าบอกอะไรกับเราได้บ้างอย่างแรกนะคะเชื่อว่าทุกคนก็มักจะมองหาสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะก็คือ test note หรือว่ารสชาติที่เขียนเหมือนกับเป็นคำใบ้ว่าเราอาจจะเจอรสชาติอะไรในกาแฟถุงนั้นๆซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่ได้จากการคัพปิ้งของบริษัทที่ขายกาแฟสารนะคะหรือไม่ก็โรงคั่วยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัว strawberry feel ค่ะของโรงคั่วปรีดาตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีเขียนเอาไว้เป็นเทสโนดจากการคัพปิ้งค่ะตรงนี้แต่ถ้าเวลาเราเอามาชงกินเองที่บ้านเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเจอหรือว่าไม่เจอนะคะรสชาติเหล่านี้ก็อย่าไปซีเรียสมากค่ะบางทีเราก็อาจจะเจอกลิ่นอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เขียนไว้ด้วยซ้ำต่อมานะคะก็คือชื่อทางการค้าของกาแฟตัวนั้นก็ง่ายๆค่ะบริษัทผลิตกาแฟหรือว่าโรงคั่วเขาก็จะตั้งชื่อกาแฟตัวนี้ว่าอะไรยกตัวอย่างนะคะที่เห็นกันทั่วๆไปก็อย่างเช่นโมซาร์ทบีโธเฟนค่ะเมล็ดไทยที่ดังๆนะคะก็จะมีมูนสโตนสตรอเบอรี่ฟิลหรือถ้าจะเป็นกาแฟเบรนด์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นบรองแพนเทอร์เซอร์ดุ๊กในส่วนของกาแฟที่เป็นซิงเกิลออริจินนะคะหรือว่าที่ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่ากาแฟแหล่งปลูกเดียวก็คือกาแฟถุงนี้จะเป็นกาแฟพันธุ์เดียวกันที่มาจากไร่หรือว่าแหล่งปลูกเดียวกันทั้งหมดค่ะแต่หลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะไม่ได้เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นซิงเกิลออริจินนะคะแต่จะบอกชื่อแหล่งปลูกไปเลยแต่ถ้าเป็นกาแฟที่คัดเลือกแล้วก็ผสมรวมกันมาเนี่ยเราจะเรียกว่ากาแฟเบรนด์ค่ะซึ่งการเบรนด์หรือว่าการผสมกาแฟ
เป็นการปรับปรุงรสชาติของกาแฟให้ได้ตามที่นักเบรนกาแฟเนี่ยเขาออกแบบเอาไว้นะคะเราอาจจะเจอคำว่า house blend และ seasonal blend อยู่บ่อยๆ house blend เนี่ยก็คือสูตรผสมของกาแฟรสชาติประจำของร้านที่ใช้อยู่นะคะส่วน seasonal blend เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เป็นไปตามกาแฟสารที่ได้มาตามช่วงนั้นๆรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้อย่างเช่น christmas blend เป็นต้นค่ะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของ simple cafe ค่ะตัวนี้เขาจะเป็น seasonal blend ค่ะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ากาแฟเบรนเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้ใช้กาแฟตัวเดิมตลอดค่ะแต่คนที่เบรนกาแฟเนี่ยเขาก็จะพยายามคัดเลือกกาแฟเพื่อให้มาผสมกันให้ได้รสชาติแบบเดิมในกรณีที่เขาใช้ชื่อเดิมนะคะในส่วนต่อมาเรียกว่าเป็นตัวบ่งบอกรสชาติที่ชัดเจนที่สุดก็ว่าได้นะคะก็คือประเทศที่ปลูกค่ะโดยที่ว่าถ้าเป็นประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่สูงดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายรสชาติของกาแฟก็จะได้ทางผลไม้รสเปรี้ยวเบอร์รี่รวมถึงมีกลิ่นหอมแบบดอกไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะอย่างเช่นเมล็ดจากเอธิโอเปียนะคะมักจะได้กลิ่นแบบผลไม้ตระกูลซิตรัสก็คือพวกเลมอนส้มแล้วก็เบอร์รี่มีบอดี้กลางๆไม่ได้แน่นมากค่ะเคนยาจะได้โทนผลไม้ที่ชัดเช่นพวกเกรปฟรุตหลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะมีกลิ่นมะเขือเทศตากแห้งด้วยค่ะรวันดาและบูรุนดีก็จะมีความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่ลดลงมาหน่อยนะคะแต่ก็จะมีความหวานแล้วก็มีบอดี้ที่มากขึ้นเป็นต้นนะคะถ้าเป็นเมล็ดกาแฟจากทวีปอเมริกากลางที่เป็นดินภูเขาไฟและปลูกบนที่ราบสูงก็จะได้รสชาติที่เน้นไปทางหวานแล้วก็บอดี้ที่ดีค่ะเช่นเม็กซิโกกัวเตมาลาฮอนดูรัสนิการากัวจะได้กลิ่นผลไม้แบบเปรี้ยวอมหวานเช่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่แพรรวมทั้งโทนนัตตี้หรือถั่วแล้วก็ช็อกโกแลตโกโก้ด้วยค่ะปานามาที่จริงกาแฟค่อนข้างมีคุณภาพรสชาติเป็นผลไม้โทนหวานอมเปรี้ยวแบบผลไม้เส้นศูนย์สูตรเช่นมะม่วงมะละกอไปถึงเบอร์รี่พีชหรือเลมอนแล้วก็ยังมีความซับซ้อนของดอกไม้อีกด้วยนะคะเราจะรู้จักกันดีกับกาแฟปานามาเพราะว่าสายพันธุ์เกชาที่มีต้นกำเนิดที่เอธิโอเปียแต่ว่าถูกนำไปปลูกแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากได้คะแนนสูงลิ่วและดังชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวส่วนถ้าเป็นอเมริกาใต้นะคะขึ้นชื่อเรื่องเทคนิคการปลูกการแปรรูปที่ซับซ้อนจะได้รสชาติที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งเราก็มักจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะกับกาแฟจากทวีปนี้อย่างบราซิลที่ขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นโทนถั่วช็อกโกแลตบอดี้ที่เข้มยืนหนึ่งสำหรับคนไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวเลยค่ะกาแฟจากโคลัมเบียนะคะก็จะมีบอดี้ที่เข้มแต่ก็ยังมีกลิ่นรสหลากหลายทั้งเปรี้ยวหวานแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะบางครั้งก็อาจจะมีกลิ่นโทนถั่วหรือว่ากลิ่นไม้หรือว่ามีเครื่องเทศได้ด้วยซึ่งแตกต่างจากกาแฟของทางเอธิโอเปียค่ะที่บอดี้จะไม่เข้มแล้วก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นโทนถั่วกาแฟคอสตาริกาก็จะให้กลิ่นแล้วก็ความเปรี้ยวหวานที่กลางๆมักจะได้กลิ่นผลไม้รสเปรี้ยวช็อกโกแลตคาราเมลวานิลามีบอดี้กลางๆรสชาติแล้วก็กลิ่นชัดและเพราะบริษัทแบ็คโกซึ่งเป็นบริษัทค้ากาแฟสารายใหญ่ของไต้หวันนะคะทำให้กาแฟ Musician Series โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้กาแฟคอสตาริกาเนี่ยเป็นที่ได้ยินกันบ่อยมากขึ้นค่ะมาดูเมล็ดจากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะที่ดังๆเนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียซึ่งจะมีความเป็นเครื่องเทศมีกลิ่นไม้หอมแล้วก็มีกลิ่นไอดินค่ะเวียดนามเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะแต่ว่าเขาจะปลูกเป็นพันธุ์โรบัสต้าเป็นหลักค่ะสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีกาแฟที่มีรสหวานแล้วก็ขมนิดๆค่ะมีความเป็นสมุนไพรแล้วก็มีผลไม้รสเปรี้ยวเบาๆอันดับต่อมาที่เราจะเห็นในฉลากกาแฟก็คือแหล่งหรือว่าพื้นที่เพาะปลูกค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นจังหวัดหรือว่าแคว้นที่ปลูกก็ได้ค่ะที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็อย่างเช่นพื้นที่ของเอธิโอเปียยากาเชฟชิมมาลิมูฟูจิซีดาโมถ้าเป็นบราซิลก็จะเป็นซันโตสถ้ากาแฟเพื่อนบ้านอย่างลาวก็จะเป็นเขตที่ราบสูงโบลาเวนค่ะอย่างของไทยเนี่ยอาจจะนึกถึงกาแฟจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านดอยนั้นดอยนี้หรือว่าชุมพรสุราษฎร์ระนองและที่จะมีเขียนเรียงต่อมาก็จะเป็นชื่อฟาร์มชื่อไร่หรือชื่อหมู่บ้านที่ร่วมกันทำกาแฟตัวนั้นๆค่ะที่เราจะคุ้นหูกันมากๆเนี่ยก็จะเป็นกาแฟจากโคลอมเบียนะคะอย่างเช่นฟินกาอินมาคูลาดาหรือปานามาฟินกาฮาร์ดแมนฟินกาเดโบราไนตี้พลัสไนตี้พลัสเนี่ยมันเป็นชื่อไร่นะคะไม่ใช่ชื่อคะแนนนี่ตัวนี้เป็นไนตี้พลัสค่ะมันไม่ได้การันตีนะคะว่าทุกตัวของเขาเนี่ยมันจะคะแนนเกิน90
ส่วนฟินการเนี่ยก็คือชื่อไร่หรือว่าชื่อฟาร์มที่แปรรูปนะคะถ้าเป็นเอธิโอเปียเนี่ยก็มักจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่รวมกลุ่มเพื่อแปรรูปกาแฟอย่างเช่นเกชาวิลเลจฮาลูซุเกะอาริชาไอดิโดโคเชเลฮาฟูซาของไทยก็อย่างเช่นมณีพฤกษ์เจมฟอร์เรสต์อยู่ที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ไร่นายวันดอยสะเก็ดเชียงใหม่ไร่เลอตะโกจังหวัดตากลำดับต่อมาที่เราจะต้องดูในการเลือกก็คือระดับการคั่วแล้วก็โปรเซสหรือการแปรรูปซึ่งจะมีผลเป็นตัวกำหนดรสชาติได้ส่วนใหญ่เลยทีเดียวค่ะคั่วอ่อนก็มักจะมีความเปรี้ยวมีกลิ่นผลไม้ดอกไม้และซับซ้อนมากกว่ามีบอดี้น้อยไม่แน่นแต่ถ้าเป็นคั่วเข้มก็จะเป็นโทนหวานกลิ่นคาราเมลช็อกโกแลตหรือมีกลิ่นควันหรือยาสูบได้มีบอดี้เข้มแล้วก็มักจะไม่เปรี้ยวค่ะส่วนถ้าเป็นขั้วกลางนะคะก็จะได้ทั้งเปรี้ยวแล้วก็มีความเข้มของบอดี้อยู่กลางๆค่ะซึ่งการบอกระดับการคั่วเนี่ยสามารถบอกได้หลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นไลท์มีเดียมดาร์กหรือว่าเป็นชื่อเรียกซินนามอนซิตี้ฟูลซิตี้เวียนนาเฟรนช์อิตาเลียนหรือบอกเป็นค่าของสีที่มีหน่วยเป็นแอคครอนนะคะซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสียิ่งเข้มก็คือขั้วเข้มค่ะอย่างถุงนี้นะคะถุงนี้นี่จะมีบอกเป็นค่าแอคครอนค่ะหรืออย่างตัวนี้นะคะก็จะมีการบอกลักษณะเป็นจุดๆบอกระดับการคั่วค่ะหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอกเป็นวิธีการชงที่แนะนำนะคะอย่างกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ค่ะเช่นบอกว่าเป็นฟิลเตอร์คั่วอ่อนเอสเพรสโซ่คั่วกลางหรือเข้มหรือถ้าเป็นออมนี้เนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งเอสเพรสโซ่แล้วก็ฟิลเตอร์นะคะก็จะอยู่แถวๆคั่วกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะส่วนในการโปรเซสเนี่ยเดี๋ยวนี้มีวิธีการโปรเซสแบบแปลกๆอย่างเช่นหมักยีสต์บ่มแบบไม่มีออกซิเจนหรือที่เรียกว่าแอนแอโรบิกโปรเซสหรือว่าคาร์บอนิกเมทิลเลชันซึ่งเป็นการนำเอาวิธีหมักหรือการบ่มไวน์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นการอัดหรือแทนที่อากาศด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บ่มทิ้งไว้ค่ะวิธีการโปรเซสแบบที่บ่มหรือว่าหมักเนี่ยก็มักจะมีกลิ่นแบบหมักๆหรือว่ามีกลิ่นผลไม้ที่สุกงอมจัดๆหรือว่ากลิ่นไวน์หรือเหล้าส่วนวิธีโปรเซสแบบดั้งเดิมนะคะก็ได้แก่ wash process honey process dry process ค่ะ wash process เนี่ยจะเป็นการใช้น้ำล้างเมือกของกาแฟออกมาทำให้ได้กลิ่นที่ค่อนข้างสะอาดก็คือไม่มีกลิ่นหมักๆและรสชาติก็จะออกโทนเปรี้ยวเป็นหลักค่ะ dry หรือ natural process จะเป็น process แบบที่เด็ดผลกาแฟที่ตากแห้งเลยรสชาติของเนื้อและเปลือกก็จะถูกดูดเข้าไปในเมล็ดรวมถึงเกิดการย่อยสลายของเนื้อและเปลือกจึงมีกลิ่นหมักเกิดขึ้นค่ะทำให้วิธีโปรเซสแบบนี้เนี่ยมีความหวานแล้วก็รสชาติที่ซับซ้อนมากกว่าแบบวอชหลายๆครั้งก็จะมีกลิ่นคล้ายผลไม้หมักทำให้บางคนไม่ค่อยชอบค่ะสำหรับฮันนี่โปรเซสนะคะจะเป็นแบบผสมค่ะก็คือจะมีการสีเปลือกเหลือเมือกเอาไว้แล้วก็ตากแห้งไม่ล้างเมือกออกก็จะได้รสชาติที่หวานกว่าวอชแต่มีกลิ่นหมักน้อยกว่าดรายค่ะข้อมูลต่อมาที่เราจะต้องมองหาทุกครั้งนะคะก็คือวันคั่วค่ะเพราะว่าจะบ่งบอกถึงความสดใหม่ของกาแฟถุงนั้นๆและเราก็จะต้องรอเวลาให้กาแฟคายแก๊สหลังจากวันคั่วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันค่ะสำหรับคั่วเข้มเป็น 7-10 วันนะคะแต่ถ้าเป็นคั่วอ่อนเนี่ยจะเป็น 10-14 วันค่ะและบางครั้งนะคะเขาก็จะบอกมาเลยว่าควรรอกี่วันหลังวันคั่วค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าหลังจากคั่วแล้วเนี่ยจะชงฟิลเตอร์ต้องรอกี่วันแล้วก็ถ้าชงเอสเพรสโซ่ต้องรอกี่วันค่ะหรืออย่างตัวสตรอเบอรี่ฟิลนะคะตัวนี้เขาก็จะเขียนบอกเอาไว้เลยว่าให้รอดีแก๊สหรือว่ารอให้กาแฟคายแก๊สเนี่ยกี่วันถึงจะทานได้ค่ะสำหรับสายพันธุ์ของกาแฟก็พอจะบอกรสชาติของกาแฟได้เช่นกันค่ะเหมือนที่เราซื้อทุเรียนหมอนทองก้านยาวชะนีก็จะมีเอกลักษณ์รสชาติที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นโรบัสต้าก็จะมีแนวโน้มที่จะหวานขมบอดี้เข้มกลิ่นโทนช็อกโกแลตนัตตี้วานิลาธัญพืชไม่เปรี้ยวคาเนฟอร่าเนี่ยก็จะเป็นต้นตระกูลของโรบัสต้านะคะแต่ถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยก็จะเป็นแนวเปรี้ยวหวานกลิ่นผลไม้หรือมีช็อกโกแลตนัตตี้รสชาติซับซ้อนกว่าโรบัสต้าส่วนสายพันธุ์ของอาราบิก้ามีอะไรบ้างคร่าวๆนะคะอย่างแรกเลยถ้าเราเจอแอร์ลูมเราจะเจอเฉพาะกาแฟจากเอธิโอเปียนะคะคำว่าแอร์ลูมเนี่ยเขามีความหมายว่าสืบทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะหรือแปลว่ามันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมก็คือสืบหาที่มาที่ไปไม่ได้ค่ะเป็นกาแฟที่ปลูกมานานเอาพันธุ์มาจากในป่าห
รือบางทีก็เกิดจากการที่ในหมู่บ้านที่ปลูกแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าปลูกพันธุ์อะไรแต่ว่าเวลาขายก็เอามารวมๆกันโปรเซสด้วยกันขายรวมๆกันหมดเวลาเจอกาแฟแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมมีเม็ดใหญ่มีเม็ดเล็กไม่เท่ากันแต่ละครั้งความอร่อยก็ไม่เหมือนกันค่ะส่วนพันธุ์ที่จะเจอได้ทั่วไปได้บ่อยๆก็จะมีเบอร์บอนก็จะมีทั้งเยลโล่เรดพิงค์เบอร์บอนตัวเยลโล่เนี่ยจะหวานฉ่ำส่วนเรดและพิงค์ก็จะมีโทนหวานแต่มีบอดี้ที่แน่นกว่าทิปิก้าจะมีรสชาติและกลิ่นเด่นชัดไปทางผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็มีดอกไม้ได้บ้างและเรามักจะเห็นคาติมอร์สำหรับกาแฟไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเป็นพันธุ์ผสมระหว่างคาทูล่าเป็นอาราบิก้ากับติมอร์ซึ่งเป็นโรบัสต้าทำให้สามารถทนต่อโรคราสนิมและเหมาะสมกับสภาพอากาศของไทยจึงถูกส่งเสริมแล้วก็แจกจ่ายกล้าพันธุ์ไปให้ปลูกในภาคเหนือของไทยค่ะส่วนทางด้านรสชาติเนื่องจากเป็นพันธุ์ผสมกับโรบัสต้าก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นและมีความเปรี้ยวน้อยจะมีความหวานผสมกับขมเล็กๆแต่ในปัจจุบันเกษตรกรไทยก็ประสบความสำเร็จในการปลูกสายพันธุ์อื่นๆที่โด่งดังก็อย่างเช่นเกชาที่จังหวัดน่านและแน่นอนค่ะเกชาเป็นอาราบิก้าที่โดดเด่นเรื่องของความซับซ้อนของกลิ่นและรสมีผลไม้ที่หลากหลายชนิดกลิ่นดอกไม้ก็ชัดเจนบางครั้งก็จะได้กลิ่นคล้ายไวน์มีบอดี้ที่ไม่หนักมากดื่มง่ายแล้วก็มักจะได้คะแนนเวลาประเมินเนี่ยสูงมากๆตัวถัดมานะคะชื่อว่ายูจินอยเดสค่ะเรียกว่าเป็นต้นตระกูลของอาราบิก้าอีกทีนึงให้กลิ่นแล้วก็รสไปทางผลไม้หวานอมเปรี้ยวบอดี้ดีหวานแล้วก็รู้สึกเหมือนมีน้ำมันเคลือบค้างอยู่ในปากได้นานมีคาเฟอีนต่ำจึงทำให้แทบไม่มีรสขมราคาก็สูงลิบลิ่วเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟอีกตัวนึงนะคะที่คาเฟอีนต่ำหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินค่ะก็คืออาราบิก้าสายพันธุ์ลอลีน่าค่ะซึ่งกลายพันธุ์มาจากเบอร์บอนอีกทีนะคะทำให้โดดเด่นในเรื่องของความหวานกว่าเบอร์บอนแล้วก็มีแอซิดิตี้ต่ำซึ่งถ้าเทียบกับยูจินอยเดสเนี่ยราคาถือว่าถูกกว่ามากเลยค่ะแล้วก็หากินได้ง่ายกว่านะคะยังมีส่วนเพิ่มเติมที่บอกถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟอีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเกรดหรือว่าขนาดของกาแฟค่ะอย่างเอธิโอเปียเนี่ยเขาจะใช้ G1 ก็คือคุณภาพดีที่สุดไล่ลงไปถึง G9 ค่ะหรืออย่างของเคนยาดีที่สุดก็คือ AA โคลอมเบียก็จะเป็นซูพรีโมความสูงที่ปลูกก็สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของกาแฟได้เช่นกันค่ะซึ่งก็มักจะแบ่งเป็นระดับที่สูงกับต่ำระดับที่สูงก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตรขึ้นไปค่ะและเรามักจะเห็นเขาเขียนว่าMASL ซึ่งก็ย่อมาจาก Meters Above Sea Level ค่ะยิ่งสูงนะคะกาแฟก็จะยิ่งสุกช้าแล้วก็มีเวลาซึมซับเอาแร่ธาตุสารอาหารและรสชาติกลิ่นที่ดีๆต่างๆก็จะอยู่ไว้ในนั้นค่ะทำให้มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ซับซ้อนขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบางโรงคั่วนะคะจะมีการบอกคะแนนคัพปิ้งด้วยวิธีมาตรฐาน SCA ก็คือว่าถ้ามี80ขึ้นไปก็จะจัดเป็นกาแฟพิเศษค่ะส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจคะแนนตัวนี้เท่าไหร่นะค่ะเพราะส่วนมากโรงคั่วจะคัพปิ้งเองแล้วก็ใช้เพื่อการตลาดแต่ถ้าเป็นการจัดอันดับของ COE Cup of Excellence Ranking เราจะเชื่อถือมากกว่าค่ะซึ่ง COE เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นองค์กรจัดประเมินแล้วก็ประมูลกาแฟระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับปกติยิ่ง Ranking หรือว่าอันดับสูงๆเนี่ยเมล็ดก็จะอร่อยแล้วก็จะแพงมากเพราะว่าจะต้องมีการประมูลเพื่อแย่งซื้อกันค่ะเอาละค่ะหวังว่าข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเพื่อนๆเลือกซื้อกาแฟจะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะได้กาแฟมีคุณภาพดีได้รสชาติไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากมีข้อมูลทั้งหมดประกอบการตัดสินใจรับรองว่ามีโอกาสถูกใจมากกว่า 50% แล้วที่เหลือก็อยู่ที่ว่าโรงคั่วนั้นจะสามารถดึงเอารสชาติของเมล็ดนั้นๆได้ดีแค่ไหนแล้วก็ชงสกัดออกมาได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะก็แนะนำจากประสบการณ์เลยนะคะว่าถ้าได้โรงคั่วที่ถูกใจก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหาโรงคั่วใหม่ๆมากนักก็ได้จะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะตรงปกหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครเพิ่งมาดูก็ฝาก Subscribe กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะบ๊ายบาย